ุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันศุกร์ที่2กันยายน2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับม็อบจอนจตุพรนกเขาอีกแล้วครับท่านคณะหลอมรวมประชาชนชื่อฟังดูเป็นก้อนๆกลมๆนำโดยจตุพรนกเขาแจ้งมาแล้ววันเสาร์ที่3กันยายนนี้แดดร่มลมตกนัดชุมนุมสกายวอล์ก4แยกปทุมวันใครๆชุมนุมเชิญครับเห็นว่าจะมีนักศึกษาประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมส่วนวันอาทิตย์ที่4กันยายนย้ายวิกไปแยกราชประสงค์ไปขอห้างเซ็นทรัลเวิลด์ใช้พื้นที่ลานกว้างหน้าห้างในการทำกิจกรรมจตุพรบอกว่าหลังจากนั้นก็จะเข้าไปตามรั้วมหาวิทยาลัยและต่างจังหวัดเพื่อรอสถานการณ์ที่สุขงอมเพราะการต่อสู้พิสูจน์ว่าจุดชี้ขาดไม่ได้อยู่ที่คนเต็มท้องถนนแต่จุดชี้ขาดคือความชอบธรรมฉะนั้นเราจะไม่รีบถ้าประชาชนเข้าใจตกผลึกในวันที่สถานการณ์สุขงอมซึ่งใกล้เต็มที่เห็นด้วยครับช้าช้าได้พลาเล่มงามให้ประชาชนตกผลึกทางความคิดเสียก่อนแต่ประเด็นใหญ่วันนี้คือแกนนำม็อบตกผลึกทางความคิดแล้วหรือยังจตุพรนกเขาคิดอะไรอยู่และจะพาประเทศไทยไปสู่จุดไหนสองคนนี้คือจุดบรรจบระหว่างแดงเหลืองแต่ไม่ได้บรรจบในแง่ของมวลชนเป็นการบรรจบของแกนนำไม่กี่คนทำให้เกิดภาพหลอมรวมเป็นก้อนเล็กๆมีมวลชนเดินตามหลังไม่มากนักว่ากันตรงๆเพราะความแคลงใจนั้นยังคงอยู่ความคิดความเห็นของจตุพรนกเขาในวันนี้คือ3ปมีกลยุทธ์ลับลวงพลางนำไปสู่การไม่มีการเลือกตั้งและนำไปสู่การรัฐประหารอีกครั้งฉะนั้นต้องหยุดทรราช3ปเช่นเดียวกันกับ3ทรราชยุค14ตุลาครับดูจะเป็นการจินตนาการที่ล้ำเกินไปหรือไม่ก็ถอยหลังไปไกลพอสมควรลำพังรัฐประหารแบบธรรมดาธรรมดาปัญหาที่ตามมาก็เยอะอยู่แล้วเช่นต่างชาติไม่ยอมรับคนในชาติแตกแยกกันเละเทะไม่ยอมรับกันเองหาก3ปลับลวงพลางรัฐประหารตนเองจะเกิดอะไรขึ้นต้องถอยหลังไปปี2514เลยครับเพราะนั่นคือการรัฐประหารตนเองครั้งสุดท้ายสาเหตุในครั้งนั้นไม่มีอะไรมากรัฐประหารด้วยข้ออ้างสภารุมถึงงบประมาณจากการที่สมาชิกพรรคสหประชาไทยของจอมพลถนอมกิตติขจรนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งในปีพ.ศ. 2512นำโดยนายยวงเอี่ยมศิลาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีได้เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆตามที่จอมพลถนอมได้เคยสัญญาไว้ในช่วงเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบแทนดังที่สัญญาไว้ส.ส.เหล่านี้ได้พากันเรียกร้องต่างๆนานาบ้างก็ขู่ว่าจะลาออกจอมพลถนอมในขณะนั้นมีตำแหน่งพ่วงท้ายเป็นหางว่าวเป็นทั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหัวหน้าพรรคสหประชาไทยและนายกรัฐมนตรีแถมยังได้ฉายานายกคนซื่อบอกว่าไม่อาจควบคุมสถานการณ์ได้ข้าพเจ้าจึงขอยึดอำนาจตนเองใช้ชื่อสุดเท่คณะปฏิวัติถามว่าเหตุการณ์แบบนี้จะซ้ำรอยอีกหรือไม่ตอบยากครับแต่ก็มีคนอยากให้ซ้ำรอยเพราะจะง่ายต่อการโค่นอำนาจ3ปทหารก็ไม่ต่างจากนักเคลื่อนไหวทางการเมืองครับหัวหน้าม็อบนักเคลื่อนไหวปรับตัวตลอดเวลาเพื่อให้สามารถดึงมวลชนไว้กับตัวบางคนทำสำเร็จบางคนล้มเหลวทหารเช่นกันครับเขาเรียนรู้ที่จะล้ำข้ามเข้ามาในเขตของนักการเมืองทหารทำในสิ่งที่น่ากลัวนั่นคือทำรัฐประหารแล้วให้คนยอมรับสูตรที่ใช้ไม่มีอะไรซับซ้อนอ้างเหตุนักการเมืองคอรัปชันคอรัปชันคือเรื่องใหญ่แต่นักการเมืองไม่เคยคิดแก้ไขอย่างจริงจังเพราะปัญหาคอรัปชันหลักๆแล้วเกิดขึ้นจากนักการเมืองนั่นเองไม่มีใครยอมทุบหม้อข้าวฉะนั้นหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาแล้วผ่านไปล้วนมีปัญหาคอรัปชันแทบทั้งสิ้นคอร์รัปชันจึงกลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของการเมืองไทยและแทบทุกครั้งที่มีการทำรัฐประหารก็มักอ้างเรื่องคอร์รัปชันเสมอ
และมีเหตุผลอะไรบ้างให้รัฐบาลประยุทธ์รัฐประหารตนเองถึงวินาทีนี้ยังมองไม่ออกครับจะอ้างคอร์รัปชันก็ไม่ได้เพราะเท่ากับประจานตัวเองว่าโกงขณะนี้รัฐบาลไม่มีปัญหากับสภาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างรอประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566ผ่านสภาผู้แทนไปแล้วไม่มีอะไรเหมือนปี2514ภัยคุกคามต่อชาติและราชบัลลังก์นักศึกษาเดินขบวนประชาชนเป็นหนึ่งเดียวในการต่อต้านเผด็จการที่เคยเกิดขึ้นในปี2514ล้วนมีสภาพต่างจากปัจจุบันแทบจะสิ้นเชิงเพราะประชาชนถูกนักการเมืองแบ่งเป็น2ขั้วมานานแล้วเพราะนักการเมืองสอนให้ประชาชนรู้ถึงหายนะของการคอร์รัปชันวันนี้ไม่มีภัยคอมมิวนิสต์มาอ้างเพื่อทำรัฐประหารตนเองเพราะภัยที่คล้ายกันนี้รัฐบาลประยุทธ์เอาอยู่หมัดประเทศจะมีการเลือกตั้งอย่างช้าสุดกลางปีหน้าไม่มีใครไปบังอาจยืดเวลาได้อีกแล้วฉะนั้นสิ่งที่จตุพรนกเขาบอกว่ากลัวนั้นอาจไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงเพราะหัวหน้ามวลชนก็ลับลวงพลางเป็นเช่นกันไม่เอาสามปอด่าเพื่อไทยคือสิ่งที่ได้ยินบ่อยๆจากปากจตุพรแต่เป็นไปได้ว่าทำเพื่อประชาชนเพราะใครๆก็มักอ้างกันแบบนั้นศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091 853 4455ส่งทั่วประเทศ